ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยได้ยินต้องพูดต่างๆทั้งสองข้างเลยเหรอครับค้าขายเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายซีกซ้ายไม่มีแรงครับร่างกายซีกซ้ายไม่มีแรงเนาะไม่ได้ยินไม่เป็นไรผมใช้ผมช่วยเองร่างกายไม่มีแรงเนาะเรายกมือซ้ายขึ้นดูซิยกมือซ้ายขึ้นมันก็พอได้นะลงซิขึ้นครับขึ้นไปอึ๊บอึ๊บโอเคเอาละพอเอาละแค่นี้ก่อนนะจะรู้แล้วครับถามว่ารู้จักที่นี่ได้ไง Facebook มาอยู่ตอนแรกเจอใน YouTube ก่อนไปเปิดแล้วก็เจอแล้วก็เลยเข้ามาดูรู้แล้วไปติดใจตรงไหนจึงคิดว่าผมช่วยได้ก็คือก็ดูไปเรื่อยๆครับเกี่ยวกับพวกข้อมือพวกเส้นอะไรที่ว่ารักษาพวกไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยก็เลยเคยพาพ่อเพื่อนมารอบนึงแล้วนิดนึงพ่อเพื่อนก็เป็นอาการนี้เหมือนกันใครนะพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนครับพ่อเพื่อนมีอาการเป็นเช่นนี้เหมือนกันใช่แต่นะครับเดินได้ไม่ต้องมาหรอกไปน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 อกของใครใครเพื่อนมีอาการเป็นเช่นนี้เหมือนกันไปนอกหรอกเฮ้ยลูกใครลูกใครเนี่ยลูกใครไปไหนห้ามคำถามต่อนะครับว่าพ่อเพื่อนเป็นเช่นนี้เหมือนกันใช่ครับแปลว่าพ่อเพื่อนเคยมาหาลูกหงอกทีใช่ครับผลเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็คือก็ยังกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือขาแบบกล้ามไม่ค่อยออกเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตอนนั้นก็แปลว่ายังสรุปผลไม่ได้ว่าพ่อเพื่อนว่าดีขึ้นกว่าเดิมก็ตอนลองทีแรกเขาว่าดีขึ้นตอนที่มาแก้ทีแรกเขาว่าดีขึ้นอ่าฮะก็คือยกขาได้ก้าวเดินยกได้แต่ตอนนี้ก็คือก็กลับไปเดินเล่าเข้าใจตอนนั้นผมก็ใจชัดเจนแล้วครับเวลาผมช่วยได้เลยครับ3วันผ่านไป5วันผ่านไปครับจากวันนู้นถึงวันนี้ถามว่ากี่วันไม่พ่อเพื่อนกี่วันมาแล้วประมาณน่าจะเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วเข้ามาครั้งเดียวครับเขายังไม่มาซ้ำเขาไม่มาซ้ำเองเนาะใช่ยังไม่มาประมาณนั้นนะครับโอเคเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราทีนี้นะเอาล่ะเขามาถึงตัวเราทีนี้ส่วนตัวเนี่ยได้จากผลหรือเปล่าก็จะเป็นเหมือนพังผืดอ่ะกำแล้วมันไม่มีแรงที่มือของคุณเองนะเดิมครับได้มาหาผมเป็นไงบ้างทีนี้ก็พอกลับไปก็เบามือจากที่ว่าพอกดไปแล้วจะเจ็บกดไปนี่ไม่มีความรู้สึกก็คือเบาแปลว่าเป็นปกติแล้วตอนนี้ก็คือมันใช้ทุกวันขี่มอเตอร์ไซค์แต่คำนวณมันก็จะมีอาการบ้างพอมีบ้างครับเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยก็มันจะเป็นให้หายครับถ้าเราใช้กำลังมากมันก็จะเป็นเราเก่งมากเลยเนี่ยเอาเป็นว่าใช้มือได้ดีขึ้นกว่าเดิมมาแล้วกันนะครับแต่ก่อนนี่มันแทบจะอะไรก็ว่ากันไปครับโอเคโอเคส่วนตัวคุณก็ได้รับผลจากพลังงานบริสุทธิ์แล้วนะครับจากลุงหงอกเนาะครับก็เลยนำบิดามาคราวนี้ครับจบข่าวนะครับนี่คือที่มาที่ไปครับเอาละมาถึงตรงนี้เนี่ยนะแค่นี้ข้อมูลทางด้านการแพทย์เรื่องของเบาหวานน้ำตาลเป็นไงก็มีนิดหน่อยครับเบาหวานเหรอนั่นเป็นข้อมูลทางแพทย์นะครับโอเคพอใจแล้วสรุปก็บอกว่าเส้นเลือดสมองแตกมันเพิ่งเป็นอาการเริ่มครับแล้วอยู่ๆเขาล้มไฟแดงก็เลยพาไปหาหมออยู่ๆก็อะไรนะเดินข้ามไฟแดงแล้ววูบล้มไหมถึงขั้นล้มไหมก็ไม่ล้มฟาดเอามือเท้าทันเขาบอกเอามือเท้าไว้ทันโอเคก็คือไปหาหมอยังเดินไปได้แต่พอกลับออกมาจากโรงพยาบาลนอนหามมาหามมาโอเคจะต้องเดินมาตอนนี้เนาะตอนนี้ต้องหามมาเมื่อกี้นี่เหรอใช่เมื่อกี้ก็ต้องพยุงมาปกติก่อนตอนไปโรงพยาบาลที่แรกเขาเดินไปได้แต่ไปเองได้เข้าใจแต่ตอนออกจากโรงพยาบาลเขาต้องหามหามออกใช่ตอนนี้พยุงมาจากลงจากรถกันเลยพยุงที่นี่นะเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจหมดแล้วนะเอาล่ะทีนี้คอยดูเราจะโชว์เมื่อกี้นั้นว่ายกมือได้แค่นี้รู้เด็กเท่าเด็กแค่ไหนนะหายใจไว้นะครับหายใจวะหายใจพุทธไว้นะโทษครับ
หายใจวะมีเรื่องเดียวที่นี่ให้หายใจไว้อย่างเดียวนะครับสัมผัสเบาอันนี้มันเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตนะครับครับคล้ายๆกับว่าที่กำลังลูกหัวให้เนี่ยบอกให้ทราบไปเลยนะว่าสมองเราเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของไฟฟ้าสถิตทั้งหมดครับบอกให้ทราบไว้นะครับใครทางการแพทย์เขาจะว่าไงเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราของเราพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวกับพลังงานที่บริสุทธิ์โดยการผ่านมือสองข้างมือสองข้างของลูกหัวเนี่ยเนาะไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมจะดูว่าเขาเจ็บไหมเนี่ยถ้าเขาเจ็บเขาจะมีปฏิกิริยาออกมาเองนะปกติเจ็บมันจะยีตาเรื่องนี้เริ่มเจ็บพอเริ่มเจ็บปุ๊บก็จะอย่าแรงก็แค่นั้นเองในขณะที่บุคคลยังสื่อสารกันไม่ได้เห็นไหมล่ะครับส่วนการหายใจเขาหายใจเขาอยู่แล้วหรอเรามันช่วยหายใจช่วยเขาหายใจได้ไม่ได้หรอกเขาต้องช่วยเองตรงนั้นสังเกตไหมเลือดมาแล้วครับหัวจะแดงขึ้นมาเลยมือผมจะเป็นอย่างนั้นเวลาผมสัมผัสไปเหมือนกับเลือดจะเดินถ้าเราดูสายตานะดูนะผมปล่อยจากยกเองจะต่างจากเมื่อกี้นี้ไหมผมยังไม่ต้องไปทำอะไรมือหรอกเราค่อยๆศึกษาด้วยกันนะพวกนี้เพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับครับเป็นการค้นพบโดยตัวเองนะคือมันอยู่ในตัวเราทุกๆคนนะอยู่กับทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสัตว์พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าก็หายใจขึ้นมายากแล้วเดี๋ยวแรงก็มาแล้วเดี๋ยวแรงก็มาแล้วแล้วก็ดีนะก็มีสติดีดังนั้นนะครับจำใช้ได้เลยมีสติความจำใช้ได้แกดีมีเคยอ้วกอาเจียนบ้างไหมเนี่ยได้ครับนี่นะโอเคช่วยออกซิเจนหายใจว่าเรื่องการหายใจเป็นเรื่องใหญ่
นานแล้วเห็นไหมว่าผมยังไม่ได้จับแขนซ้ายนะครับแขนขึ้นสิยกมือขึ้นเอิบเอิบขึ้นสูงเลยข้างขวาสิเอิบขึ้นสองข้างสิเอาละผมช่วยมือได้ขึ้นมานิดเดียวเองพอดีกันเดี๋ยวผมช่วยจะได้นะเอิบโทษครับติดเครื่องครับไปแอดนะครับไปโฟมการพ่อไปโฟมอันนี้ที่ติดเครื่องจนนะคงยังไม่เจ็บยังนะเพราะถ้าเจ็บตาจะมากกว่าจะยีตาผ่านมางานเนี่ยนั่งให้ดีนะยาวให้ดีใช่นะครับตาจะเริ่มใสแล้วเนี่ยตาเปิดกว้างแล้วมองนะเราสังเกตร่วมกันนี่เจ็บเหมือนคุณนั่นแหละครับไว้มือเหมือนคนนั่นแหละอันนี้เจ็บไหมโอ้ยสังเกตมากผมยิ่งต้องระวังเรื่องความเจ็บครับเอิบ
ให้สบายที่นี่ให้สบายที่มือเอิบเอิบนี่เอิบนี่รู้แล้วสบายผมจะรู้แล้วว่ายกขึ้นได้นี่หน่อยไม่เกินสามครั้งนะโอเคตอนนี้ไปหาปอดแล้วไอ้ปุ๊บเนี่ยมันบอดสะท้อนปอดออกมาของมีมันออกน่าเริ่มเข้าใจแล้วลองยกมาปึ๊บชึกแน่เยอะนะยกเดือดเลยหายใจนะตอนนี้ปอดจะได้รับพลังงานเยอะขึ้นหาวนี่คือต้องการที่จะต้องการออกซิเจนเยอะหาวนี่ให้จำเลยครับนี่ถ้าจะดูว่ากันเครื่องให้ถอยปรับให้ถอยให้ทีเดิมคล้ายๆกันหนับครับนี่ฮะจำไว้เลยฮะยาเคมีช่วยไม่ได้บอกว่าเลยช่วยไม่ได้ก็ไปนอนตอนไปเดินไปแต่ตอนกลับหาเมื่อวานเอามาสรุปเลยแล้วว่ายาเคมีช่วยไม่ได้แน่นอนนะใช่ก็ว่าแน่นอนพวกอาหารเสริมช่วยไม่ได้แน่นอนเรื่องสมองเนี่ยอย่าไปหลงกระแสรู้จักผมอย่าไปหลงกระแสเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรขายอะไรแปลว่าไม่ทุนให้โทษอะไรโอเคไหมไม่ได้ให้ทุนไม่ได้ให้ทุนไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษกับของซื้อของขายเขาโอเคนะต้องเข้าใจทางผมจะให้คุณกับบุคคลที่ผมอยู่ต่อหน้าผมโอเคครับต้องคอยสังเกตให้ได้มันจะเกิดคุณมันเพราะนี่มันใช้คุณธรรมสูงมากหลักตรงนี้ครับหลักใช้คุณธรรมหลักใช้หลักเมตตาธรรมจริงๆไม่ใช่แต่ปากพูดโอเคนะมันถึงจะประกอบกันได้เนี่ยถ้าต้องการตามเห็นไหมครับเขาใส่ง่ายคือต้องการให้รู้ว่าผมทำอะไรผลมันเป็นยังไงเห็นไหมเช่นเลือดโป่งเห็นอย่างเงี้ยครับ เลือดวิ่งแล้วเห็นอย่างเงี้ยเห็นจ่าๆเลยเห็นไหมมันมีพลังนี้พลังเดียวผมเชื่อมั่นนะที่จะช่วยสมองได้มันเป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยสิ่งนี้นะทางโลกเขาศึกษาอยู่ไม่เจอต่อให้ใช้ไฮเทคไงก็ไม่ได้ไม่มีทางได้เพราะว่ามันเกินไฮเทคโนโลยีครับเราไม่ต้องใช้อาจจะบางทีคอยดูนะนาทีที่ผ่านไปมันจะเกิดขึ้นมาเองนะแล้วก็เห็นจะอยู่อย่างนี้ย้อนโยนนะโทษครับเนี่ยหน้าเบี้ยวเหลือว่าเจ็บต้องอย่าให้ท่านเจ็บมากให้เจ็บแค่กระตุ้นนิดเหมือนกับเราเจ็บเนี้ยอย่างเงี้ยแค่นี้คงไม่อันตรายบ้างนะครับอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันจะเบาหัวเบาตัวเบาตาสุดท้ายแล้วหูก็จะได้ยินเองครับหูฟื้นฟูมาเองเพราะมันเข้าไปทั้งหมดไม่รู้
ผมจับทั้งหมดเนี่ยได้หมดหูตาจมูกลิ้นบอกให้ทราบไปได้หมดยกเว้นไปถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมาผมใช้คำว่าทำลายนะเขาเรียกว่ารักษาเขาเรียกรักษาเออเขาเรียกว่ารักษาโอเคนะแล้วก็สำทับไปว่าผมบอกว่าเขาทำลายครับนะเขาเรียกว่ารักษาผมบอกว่าเขาทำลายธรรมชาติธรรมชาตินั่งนี่เนาะอะไรครับ นี่แหละพยายามใช้คำไม่ถูกกับผมผมไม่ใช่ไม่ใช่รักษาโอเคนะผมจะรักษาก็รักษาร่างกายเนี่ยไว้รักษาใจก็คือการพูดคุยให้เข้าใจซึ่งกันและกันส่วนรักษาจิตมันอีกมิติหนึ่งใครสนใจมิตินั้นก็ยินดีมาฟังบรรยายมิติทางจิตครับใครต้องการนะครับจะแข็งแรงขึ้นไปแล้วแต่ว่าจะดีขึ้นจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจะยกขึ้นได้เร็วขึ้นแปลว่าเราสามารถช่วยได้แล้วอย่างน้อย 25% แล้วตอนนี้นะทำไงมันยังเหมือนขึ้นบันไดมันเองตัวที่ขัดอึดมันปลอดโปร่งแล้วเริ่มไหลวีแล้วคนมีพลังอย่างผมทันหมดทุกคนไม่ใช่ช่วงมีไม่ต้องหลบครับผมมันมีเนาะยืนยันว่ามีทุกคนครับของผมมีเต็มร้อยคนหนึ่งจะมีสัก 5% พอที่จะรักษาตัวเองได้พอที่จะทำให้ตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้พลังงานไม่ถึง 10% ทุกคนมีถ้าต่ำกว่า10ไปถึง5นั้นนอนนิ่งแล้วครับมีลมหายใจอย่างเดียวเหลือลมหายใจของหัวใจเต้นอย่างเดียวเหลือ 5% เนาะพอหมดพลังงานนี้ปุ๊บจบหยุดหายใจมันจะหยุดเต้นฉันเองฮะเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้จะไปดึงมันจะไปดึงดันนะวิธีอื่นช่วยไม่ได้หรอกเช่นหายใจเองไม่ได้เอาเครื่องมาช่วยหายใจเอาไม่อยู่สักรายนึงครับกินข้าวทางปากไม่ได้ไปกินจมูกไม่อยู่สักรายนึงแค่นี้ชิ้นเปลืองไม่กว่าใช่ไหมพยักหน้าโอเคเลยแค่เขาจะเข้าใจของเขาเองด้วยความรู้สึกชัดเจนครับด้วยความรู้สึกมันดีนะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวตั้มทำบุญใหญ่ให้เขาหน่อยเขาดีเหมือนกันครับให้เขาได้เดินเหินได้เขาเก็บมาตลอดชีวิตทำมาตลอดชีวิตคนรุ่นนี้นะทำมาเพื่อลูกเพื่อหลานนั่นแหละครับพอไปถึงจุดหนึ่งบางทีก็อาจจะมีส่วนเหลืองเขาบ้างจะทำในสิ่งที่เขาต้องการก็ไม่ได้ลูกหลานไปกินหมดครับยังไม่พอนะยังมีอยู่เนี่ยไปกินอีกคือเรื่องสุขภาพเห็นไหมมองออกเนาะครับไอ้นั่นไม่น่าจะให้เขากินเลยอ่ะไอ้ลูกผมคิดอย่างนี้ผมนะคนไม่เข้าใจโอ้เยอะผมก็พยายามสร้างความเข้าใจนะแต่ผมก็ไม่ได้สร้างความเชื่อนะครับผมปฏิเสธความเชื่ออยู่แล้วดูให้ดี YouTube มัน 2,000 กว่าคลิปเข้าไปแล้วนั่นน่ะครับแล้วเฟซก็ต่อไปน่ะใช่มั้ยทั้ง2ช่องทางนั้นน้อยซะมากแล้วก็คือก็เปิดฟังอยู่ครับเออวิทยุเนาะไลฟ์ในเฟซไลฟ์ครับเหรออันเนี้ยก็ยังไม่ได้นอนก็จะเปิดฟังครับผมมีจังหวะเวลาก็ฟังนะผมเองถ้าหากว่าไม่มีประโยชน์ผมไม่พูดหรอกผมใช้เวลาผมครับและประโยชน์เพื่อเข้าตัวผมเองหรือเปล่าต้องพิจารณาให้ได้ต้องพิจารณาให้ได้ในการที่จะตามคนใครมันจะเผื่อแผ่บรรลุไหนจริงหรือเปล่ามันแข็งแรงไว้หรือเปล่าผมวิเคราะห์ให้ออกทุกวันมันวิเคราะห์ยากคนที่มีภาคความรู้น้อยกับวิเคราะห์ไม่ค่อยจะได้เชื่ออย่างเดียวครับคนที่มีความรู้มากก็หาวิธีช่องทางที่จะมา
ปิดจุดบอดเพราะว่าพวกนี้เขาเรียนมาโดยตรงอ่ะพวกจิตวิทยาครับใช่ไหมครับทำไงจะให้ผู้คนหลงไหลคลั่งไคล้ในวาจาใช่ไหมครับพูดจาไงจะให้ผู้คนเชื่อถือโอเคไหมครับเขาสอนกันมาเฉพาะเขาเป็นหลักสูตรกันทั้งโลกของเราไม่ต้องหรอกสามัญสำนึกนี่ดีที่สุดใช่ไหมครับเอาความรู้สึกนี้มาว่ากันดีที่สุดเหนือกว่ายุคทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านเห็นเนี่ยคือน้ำลายหาน้ำสิหาน้ำไม่ให้เดือดแทนคือน้ำลายแล้วจะหูอื้อจะหายดื่มเลยน้ำเป็นยาที่นี่น้ำยาเพิ่งเปิดนะครับน้ำเป็นยาเดิมเห็นไหมน้ำจากโรงงานสกปรกก็ไปไล่เบี้ยเขาเองก็แล้วกันใช่ไหมถ้ามันสกปรกก็ไปไล่เบี้ยเองก็แล้วกันทีนี้ผมว่าเดี๋ยวนะหูจะได้ยินไหมทีนี้ผมช่วยหูละขอบคุณเสียงมันคุ้มไปหาเสียงลมแรงเขาได้ได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินไม่เป็นไรยกมือขวาขึ้นซ้ายขึ้นเอิบเอิบเอิบเอ้ยเอ้ยเข้าท่าไหมเนี่ยยังไงยังไงเออกำนิ้วมือที่อย่างเงี้ยทำไหมเออทางนี้ด้วยทำได้ไหมเอาพอก่อนยังไม่ดีซะทีเดียวครับจะดูตามนี้นะคงจะได้แค่นี้ก่อนในเบื้องต้นครับเพราะว่าเราพยายามหาวิธีช่วยแต่ต่อไปรับรองได้เลยไม่เกิน48ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเกาหัวเกาหางเกาหัวสิเกาปึ๊บไม่เคยยังสั่งไปไม่เป็นไรโทษทีผมช่วยอีกทีหนึ่งนะนั่งให้ตรงเอ๊บ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 เนี่ยช่วยช่วยครับเอ๊บเส้นหลังกอกไงไหมแต่มันกอกข้างขวานะกอกข้างขวาแต่มันดีข้างซ้ายให้ดูเอ๊บนี่ทีนะเอ๊บนี่นั่นนะว้า
ข้าท่าไหมทีนี้ก็ทรงตัวดีศูนย์การทรงตัวนี่ยังดีมากแสดงว่าสติดีสติดีเลยเป็นความสุขาเออก่อนสงกรานต์ครับวันนี้ที่28เป็นคืนวันที่12อ๋อครับครับก็ถือว่ามาทันเวลายังไม่ถึงกับครับก็พาย24โมง10ก็ยิ่งไวการเรียนรู้ไปด้วยกันลองยกขึ้นมาเสียงไอต่างจากเมื่อกี้แล้วแต่ว่าขับไหมยกมือซ้ายขึ้นปืดเอ๊บเกาหัวเกาหัวเกาเอามาเกาสิเกาหัวได้ไหมเนี่ยเออจับไว้นะจับไว้เอาให้อยู่ไปอยู่เอาให้อยู่ไม่เกิน48ชั่วโมงจำด้วยนะภาษาผมนะจะเกาหัวได้โอเคนะไม่มีอะไรสูญเสียเพียงแค่อ่อนแรงโอเคนะจบขาไปก่อนตอนนี้เอาละแค่นี้ก่อนครับลูกชายดูคิดว่าดีขึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิมแต่ไม่แย่กว่าเดิมแน่นอนครับคิดว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นตอบตามความรู้สึกนะตามความรู้สึกลูกชายแท้ๆเนี่ยถ้าให้คะแนนพ่อเองเพราะว่าท่านพูดไม่ได้อะพูดได้ครับเออเขาพูดได้แต่ว่าผมก็ได้ยินลองพูดแล้วพูดไหนลองพูดสิหนึ่งว่าอะไรพูดหนึ่งนับหนึ่งเนี่ยสองเขาลิ้นเขาจะแข็งลิ้นแข็งเหรอใช่เขาบอกอาการคือเป็นลิ้นมันแข็งเขาพูดไม่ค่อยชอบปากเบี้ยวเหรองั้นผมจะทำให้ลิ้นอ่อนให้เขาหน่อยนะครับเมื่อกี้ได้1 2นะครับครับเดี๋ยวคนล้างมือก่อนนะครับผมนิ้วดื้อๆอย่างนี้เข้าไปล้วงลิ้นนะฮะกับตรงนี้มันความแตกต่างกันครับเพราะร่างกายผมเป็นไฟฟ้าสถิตครับใช้เข้าไปที่คนลิ้นมันไวกว่าอันนี้มันเป็นชนวนก็ไม่ต้องใส่ครับ ล้างกันนะครับผมในตัวผมไม่มีหรอกใช่หรอครับถ้ามีมันต้องรักษาตัวเองได้ผมจะรู้ตรงนั้นอาปากสิครับอาปากอาปากโอเคค่อยๆดูตาหน่อยต้องค่อยมากค่อยข้างหนึ่งนี่จะให้ลิ้นอ่อนลงเลยลิ้นแข็งมันก็พูดด้วยลำบากลิ้นเต็มปากมันเคยทำฟันไหมเนี่ยไม่เคยครับเคยโยยาชาไหม
ม่เคยเนาะไม่เคยของผมจะก็เลยได้รู้ลิ้นชาเนี่ยลิ้นชาหมดทั้งใบหน้าเลยแล้วโอ้โหเรียนยาชาเอาเรื่องได้เนี่ยมีแรงสบายมากไม่เกิน 4-8 ชั่วโมงนะ แค่นี้ครับนะพยากรณ์ได้เลยเรื่องนี้คอยดูเขาหัวได้ส่วนทางด้านเดินก็ดีขึ้นไปเลยครับแค่นั้นจบข่าวเนาะประเมินผลเอาให้เปอร์เซ็นต์สิลูกชายเปอร์เซ็นต์ดูสิคิดว่าพ่อควรจะได้คะแนนกี่คะแนนดีขึ้นกี่คะแนนอีกคะแนนเต็ม10ประสบ8แล้วครับ8 80% ใช่เหรอใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งเนาะครับ10นี่ได้8เชิญเหรอโอ้โหพี่ชายน้อยนั่นน่ะเราคิดแทนเขาเนาะดูแทนเขาเนาะครับแต่ตัวเองเขาสื่อสารยังไม่ได้เขาฟังบางลำพูใกล้ๆแต่เขาก็พูดโต้ตอบได้มาถามวันนี้ไหมถามว่าดีไหมดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมดีดีขึ้นไหมเคยช่วยหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์ให้เยอะให้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตรง5%คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ฮะคะแนนเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่5โอเคให้5คือค่า 10% ครับชัดเจนนะคุณดูเองประมาณถ้า6 7 70 80นะครับตัวเขาเองได้50เพราะนั้นเอาตัวเขาเป็นหลักพยายามอย่ามาเข้าข้างตัวพวกเราครับใช่นะครับพวกเราจะดูล่ะมันรู้แหละแต่ตัวเขาเองเขาต้องตีต่ำอย่างวันยังค่ำแหละโดยธรรมชาติเขาโอเคนะไม่เป็นไรครับเอาตัวเขาเป็นหลักเลยอย่าเราเป็นหลักลด 50% เนาะโอเคดีครับเนี่ยการที่ทำพวกนี้มันไม่มั่วมันมั่วไม่ได้อะเพราะเป็นความรู้สึกเป็นความจริงของเขาใช่ไหมครับครับอ้าวลองเขียนชื่อที่เป็นไหมเนี่ยเขียนชื่อ เขียนชื่อ นั่นแหละดูรายมือซะเลยเจียมหรือแซ่อึ้งอ่ะครับเสี่ยมโหเสี่ยมโหอ๋อแซ่อึ้งนะแซ่อึ้งใช่โอเคเข้าใจแล้วแค่นี้ก็พอแล้วขนาดผมยังพออ่านออกพอแล้วพอแล้วเออภาษาจีนนั่นนะใส่ภาษาจีนต่ออีกต่างหากนี่ขีดเขียนใหม่เหรอเขาขีดเขียนใหม่เนาะโอเคพอแล้วเยี่ยมมาจับไปนะขนาดที่ผมอ่านกลับข้ามผมยังพออ่านออกอยู่ครับเซียมอูแซ่อึ้งครับโอเคใช้ได้แปลว่าอย่างนี้ใช้ได้นะยืนยัน48ชั่วโมงนะจะยกมาเกาหัวได้ผมใช้คำว่าแน่นอนนะครับคนไม่ใช่หมอเลยล่ะแต่มาถูกไหมถ้าถูกก็ค้ามหน้ามารายงานกันนะครับผมเบอร์โทรศัพท์มีอยู่แล้วเนาะมีครับเคสผมจะกาหัวกระดาษไว้ว่านี่คือเป็นเคสสำคัญมากเคสเนืองนะครับวันนี้วันที่โอเคครับเทนที่28เนาะครับจบข่าวครับเอาเลยดีมากขนาดชื่อเหลืองชื่อเหลือง